ลุคสมุนซื่อสัตย์ของเจ้าพ่อขายใหญ่ของอเมริกาพลาดพังขณะปฏิบัติภารกิจปล้นธนาคารทำให้เขาโดนจับเข้าไปในคุกที่มีการบริหารโดยบริษัทเอกชนที่มีชื่อว่า Terminal Island ซึ่งในคุกนี้จะมีการแข่งขันการต่อสู้ระหว่างนักโทษด้วยกันเพื่อถ่ายทอดสดเป็นการหารายได้เข้าสู่บริษัทสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราปาร์คสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Deadland 2และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับเวลาที่กำลังฟังสปอยหนังฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์สามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterหนังได้เริ่มขึ้นเมื่อระบบเรือนจำของอเมริกาถึงจุดแตกหักบริษัทเวแลนด์ได้สิทธิ์ในการเข้าไปหาบริหารจัดการเรือนจำ Terminal Island ซึ่งนักโทษที่นั่นก็มักจะจับกลุ่มกันเป็นแก๊งมักยกพวกตีกันจนบานปลายและกลายเป็นเหตุจราจลด้านในตอนนี้โจนนักข่าวสาวรายงานสดจากที่เกิดเหตุว่ายังไม่มีการบุกเข้ามาปราบปรามจากเจ้าหน้าที่เรือนจำตัดมาที่พาร์คพัสดีของ Terminal Island ซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้สั่งปิดสะพานเข้าเรือนจำและสั่งผู้คุมลงไปที่เกิดเหตุซึ่งนักโทษก็เริ่มทำลายข้าวของส่วนโจนก็สั่งให้โปรดิวเซอร์เปิดสัญญาณถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ถ้าหากไม่ยอมเธอจะแฉว่าทั้งคู่เป็นกิ๊กกันแล้วนักโทษก็เริ่มลงมือทำร้ายผู้คุมส่วนด้านทางเรือนจำนั้นก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าควบคุมสถานการณ์และหนังก็ตัดมาที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของมาคัสมาเฟียชื่อดังที่กำลังบ่นที่ต้องเสียพนันด้านลุคลูกน้องคนสนิทของเขาเขาส่งคลิปหนีบธนบัตรให้ลุคพร้อมกับเล่าที่มาว่าตอนที่เขามาถึงอเมริกาเขาซื้อคลิปนั้นเป็นอย่างแรกให้เขาดูแลมันให้ดีด้วยส่วนมาคัสก็ยังย้ำเรื่องปล้นธนาคารที่กำลังจะเริ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากและถึงหลานชายของเขากับพวกจะไว้ใจได้แต่วินนี่หลานชายของเขานั้นยังขาดประสบการณ์มาคัสจึงขอให้ลุคเชื่อใจเขาซึ่งลุคนั้นก็บอกว่าเขายอมเชื่อใจมาตลอดแล้วมาคัสเนี่ยก็ชวนให้ลุคไปดูรถสปอร์ตคันสวยด้านมาคัสจึงสอนว่ายิ่งทำตัวเด่นจะยิ่งน่าสงสัยน้อยลงด้านลุคนั้นจึงลองขึ้นไปนั่งส่วนมาคัสก็ย้ำอย่างจริงจังอีกว่าขออย่าให้งานนี้ต้องพังและหนังก็ตัดมาที่พาร์คพัสดีเรือนจำเขาได้ขอโทษกับเวแลนที่เป็นประธานบริษัทที่เกิดเหตุจราจรวันนี้ขึ้นและส่งผลให้กับบริษัทซึ่งเวแลนก็บอกว่านี่เหมือนฝันหลายทางหน้าประชาสัมพันธ์กันเลยถึงสถานีโทรทัศน์จะไม่ใช่แหล่งทำเงินหลักแต่เขามองข้ามแหล่งเงินอีกแหล่งเขาเริ่มสนใจและเธอก็แนะว่าคนดูเบื่อความรุนแรงปลอมๆอย่างชกมวยแล้วและความเกลียดชังของนักโทษอย่างเหตุการณ์วันนี้สิคือเรื่องจริงด้านพาร์คนั้นก็ค้านว่าจราจรวันนี้ไม่ใช่ความบันเทิงแต่เวแลนก็ได้ให้โจนเล่าไอเดียของเธอต่อหนังตัดกลับมาที่พวกของลุคที่หน้าธนาคารก่อนจะลงจากรถลุคเนี่ยก็ย้ำกับทุกคนให้ใช้เวลาแค่10วินาทีและห้ามทำร้ายใครด้านวินนี่เทอร์รี่และโจซี่ก็รับคำสั่งและเตรียมผ้าปิดหน้าก่อนที่กระเป๋าบุกเข้าไปในธนาคารด้านลุคก็สตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมออกรถทุกเมื่อแต่กลับมีตำรวจขับมาจอดตรงหน้าเขาแล้วตำรวจ2นายก็เดินเข้าไปในธนาคารซึ่งลุคนั้นก็รีบวอลบอกพรรคพวกว่าตำรวจกำลังเข้ามาด้านวินนี่ก็ตอบกลับว่าไม่ต้องเครียดซึ่งลุคนั้นก็รีบย้ำว่าให้ยกเลิกและรีบออกมากันแต่เสียงวินนี่นั้นก็ไม่ได้วิตกอะไรลุคจึงรีบลงจากรถและตามเข้าไปติดๆทันทีด้านตำรวจทั้งสองเมื่อเข้ามาก็ได้เห็นเหตุการณ์ในธนาคารซึ่งเขาก็รู้ว่ามีการปล้นจึงรีบชักปืนไปเล็งที่โจรทั้ง3ลุคที่ตามหลังมาก็ได้แย่งปืนและใช้กระบองสู้กับตำรวจจนฟาดทั้งคู่สลบไปซึ่งลุคก็ด่าทั้ง3แล้วรีบเรียกให้ออกไปพอวินนี่เดินผ่านตำรวจเขาเนี่ยก็ได้กลับไปเตะสั่งสอนซึ่งลุคนั้นก็กระชากเขาแล้วก็ใช้ปืนขู่ให้หยุดแต่ทว่าจู่ๆตอนนั้นเทอร์รี่นั้นก็ถูกยิงมาจากอีกทางด้านลุคก็หันกลับไปยิงสวนทันทีถึงจะเห็นว่าคนยิงนั้นเป็นตำรวจอีกคนซึ่งเขานั้นก็ถูกยิงล้มลงและในตอนนั้นรปภ.ที่ได้จังหวะก็ได้ชักปืนมาสั่งให้หยุดและทั้งสองฝ่ายก็เริ่มยิงใส่กันด้านลุคก็ยังคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในตอนนี้วินนี่ก็ได้สั่งให้ทุกคนรีบออกไปด้านทั้ง3คนนั้นก็วิ่งมาขึ้นรถและลุคเนี่ยก็ออกรถไปทันทีและขับหนีมาได้สักพักต่อมารถตำรวจอีกคันก็ได้มาขวางหน้าเขาไว้ซึ่งพวกเขาก็รีบถอยรถและพวกเขาก็เถียงกันเรื่องที่เทอร์รี่ตายและในตอนนั้นวินนี่ก็ได้หยิบระเบิดออกมาและดึงสลักออกด้านลุคก็รีบห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วและเขาก็ยังระเบิดออกไปนอกประตูทำให้รถตำรวจที่ตามมานั้นโดนระเบิดและก็เละกระจุยส่วนวินนี่นั้นก็หันไปมองด้วยความสะใจด้านลุคที่เห็นแบบนั้นก็ได้ตบหน้าเขาและชักปืนขึ้นมาจ่อไปที่วินนี่พร้อมกับบอกว่าเขาจะยอมไว้ชีวิตให้เพราะเห็นแกมาคัสลุงของวินนี่ที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเขาและลุคเนี่ยก็ได้ไล่ทุกคนลงจากรถไปด้านวินนี่กับโจซี่ก็ถือกระเป๋าใส่เงินแล้วก็เดินไปปะปนกับคนเดินถนนด้านมาคัสที่นั่งดูทีวีอยู่เมื่อเห็นข่าวรถตำรวจที่ถูกระเบิดจากคนร้ายปล้นธนาคารเขาก็ถึงกับเครียดขึ้นมาทันทีทางด้านลุคเขาก็ได้ขับหนีการติดตามของตำรวจขึ้นไปบนทางด่วนซึ่งในตอนนี้ข่าวในทีวีนั้นก็นำภาพวงจรปิดในธนาคารที่จับภาพลุคไว้ได้และก็รายงานว่าโจรายนี้ไปล้วงเอาข
ของเจ้าพ่อมาเฟียชื่อดังอย่างมาคัสเคนเมื่อเห็นข่าวแบบนั้นมาคัสเนี่ยก็ถึงกับเข้าไปกระชากทีวีและโยนมันทิ้งด้วยความโกรธทันทีด้านตำรวจในตอนนี้เขาก็เริ่มแซงรถเข้าไปประกบด้านหน้าของลุคซึ่งลุคนั้นก็หักรถฝ่าด่านที่ปิดทางอยู่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าสิ้นสุดการก่อสร้างแล้วและในตอนนั้นรถตำรวจที่ขับนำหน้าเขาอยู่ก็ได้เลยล่วงลงไปตกทางด่วนก่อนจะระเบิดออกมาซึ่งลุคนั้นก็เบรกได้ทันและไปต่อไม่ได้และเขาจึงยอมให้ตำรวจจับกุมแต่โดยดี6เดือนต่อมาลุคถูกย้ายมายังเดือนจำเทอร์มินอลพร้อมกับลิชนักสะสมข้อมูลทุกเรื่องเมื่อมาถึงเรือนจำนักโทษถูกนำตัวไปทำความสะอาดโดยโรยแป้งกำจัดหมัดและเก็บของส่วนตัวใส่กล่องแล้วก็เขียนชื่อเจ้าของแยกไว้ด้านลุคถูกพาไปที่ห้องขังและในตอนนั้นเขาก็คิดเรื่องที่คุยกับทนายที่เขาจะไม่ยอมให้การพาดพิงถึงมาคัสที่เขายอมติดคุกไม่ใช่ยอมเพราะเงินแต่เขาจะไม่ยอมพาดพิงถึงใครแค่นั้นเองตัดมาทางด้านมาคัสขณะที่เขากำลังทำอาหารอยู่ลูกน้องมาคัสเนี่ยก็รายงานว่าในตอนนี้เขารู้ว่าลุคไปอยู่ที่เรือนจำไหนแล้วมาคัสจึงสั่งการให้ไปเก็บเขาเสียถึงแม้ลุคจะถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่เขาอาจจะเปลี่ยนใจมาซักทอดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าต้องเจอเรื่องราวแย่ๆในนั้นด้านลูกน้องของมาคัสนั้นก็รับคำสั่งและพร้อมดำเนินการทันทีตัดมาทางด้านลุคตอนนี้เขาก็ถูกนำตัวมาดูสังเวียนการต่อสู้ของรายการเดธแมทที่ให้นักโทษสู้กันเพื่อถ่ายทอดออกอากาศดาริสก็เล่าข้อมูลของเรตติ้งรายการว่าเคยได้รับสูงสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ลดลงเรื่อยๆและนักฆ่าที่เหี้ยมที่สุดก็คือบิ๊กบิลฆ่าไปแล้ว19ศพตามด้วย 14K สถิติ14ศพซึ่งในตอนนี้บิ๊กบิลก็จับตามองลุคอยู่และลูกน้องของมันยืนยันว่าลุคนั้นคือเป้าหมายตามคำสั่งของมาคัสทางด้านของลิสยังเล่าถึงโจนโปรดิวเซอร์สาวรายการนี้ที่ยืนดูอยู่ข้างบนเธอถูกถอดมงกุฎจากเวทีนางงามจักรวาลหลังจากถูกจับได้ว่าจอแจ้กับกรรมการซึ่งโจนในตอนนี้เขาก็เดินเข้ามาในห้องควบคุมการออกอากาศที่ตั้งอยู่ในเรือนจำและกำลังจะเริ่มออกอากาศสดคู่เอกระหว่างแซนเดอร์สถิติ11ศพจะมาสู้กับ 14K หัวหน้าแก๊งไทแอดที่ได้อันดับ2ของนักสู้ที่ฆ่าได้มากที่สุดซึ่งการเลือกสู้ของแต่ละสัปดาห์นั้นจะเป็นการสุ่มจะชนะได้ก็ต่อเมื่อทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้หรือฆ่าให้ตายในสังเวียนเมื่อสัญญาณให้อาวุธดังขึ้นมานักสู้จะต้องกดที่แท่นเพื่อให้ประตูรถบัสเก็บอาวุธเปิดได้และนักสู้ก็จะสามารถเข้าไปเลือกอาวุธได้เมื่อเวลาถ่ายทอดสดจบแล้วหากไม่มีใครชนะทางคู่จะถูกประหารและในตอนนี้ระฆังเริ่มต่อสู้ก็ดังขึ้นและยังไม่ทันที่นักโทษสาวชูป้ายจะออกทางคู่ก็เข้าห้ามหันกันเสียแล้วสัญญาณอาวุธดังขึ้นตอนที่แซดได้เปรียบเขาได้เลือกขวานเป็นอาวุธและไล่ฟาด 14K ซึ่ง 14K ก็หนีไปรอบๆเมื่อสัญญาณอาวุธอีกรอบดังขึ้น 14K นั้นก็รีบไปเหยียบที่แป้นแต่โจนกับกดปุ่มยกเลิกไม่ให้เขาหยิบอาวุธหลังเห็นเรตติ้งลดลงเหลือ 30% ซึ่ง 14K ก็ถูกฟันหลังเวอร์และเขาก็รีบหนีขึ้นไปเหยียบอาวุธได้จากหลังคาแต่แซนเดอร์ก็ปัดอาวุธเขาหลุดมือไปได้ส่วนนัก 14K นั้นก็ได้ใช้โล่ฟาดแซนเดอร์ล้มลงและเกมพลิกเป็นเขาได้เปรียบและไล่อาจจนคู่ต่อสู้หมอบซึ่งเขาก็หยิบขวานเดินเข้าไปหาแซนเดอร์และสั่งให้เขายอมแพ้แต่เมื่อไม่ยอมเขาจึงเงื้อขวานขึ้นและก็ฟันลงแต่กลับหยุดมือไว้ก่อนขวานจะถึงคอและเขาก็โยนขวานทิ้งและประกาศว่าคู่ต่อสู้เขายอมแพ้แล้วและหลังนักโทษนั้นก็โห่ร้องที่การต่อสู้ไม่สะใจที่มีการวัดชีวิตผู้แพ้ซึ่งในตอนนั้นกราฟเรตติ้งเนี่ยก็ลดลงมาทันทีทำเอาโจ๊ตเด็กเคลื่อนเข้าของทีมไม่มีการน้องเลือกมาหลายยกและในตอนนั้นแคทเธอรีนาหนึ่งในนักโทษสาวก็ได้มองขึ้นมาสบตากับลุคเมื่อเขาหันไปทางโกเบิร์กก็เห็นด้วยว่าเธอแจ่มกว่าเพื่อนหลังถ่ายทอดสดจบลงโจนเนี่ยก็มาด่า 14K ที่ดันทำตามอำเภอใจและขู่ว่าเขาจบแล้วและนั่นก็ทำให้ 14K ยิ่งโกรธขึ้นไปอีกด้านโจนก็มาพบเวแลนและเขาก็ยืนผลเรตติ้งให้ดูและเตือนว่าถ้าเรตติ้งตกลงเรื่อยๆแบบนี้เขาจะหาคนมาแทนเธอซึ่งเธอนั้นก็ยิ้มยั่วยวนว่าเขาแน่ใจหรือและเขานั้นก็ลูบผมเธอแล้วจิกผมจนหน้าหงายและต้องกำชับว่าเธอต้องทำเงินให้เขาก่อนจะเดินจากไปตัดมาที่ช่วงมื้อเช้าลิดได้เล่าถึงเรื่องกฎของแก๊งไทแอดมักจะเอาคืนคนที่ทำกับสมาชิกแก๊งอย่างในการต่อสู้สัปดาห์ก่อนซึ่งแซดเดอร์ฆ่าสมาชิกไทแอดฆ่าสังเวียนเลยมาเลยไม่สมเหตุสมผลที่ 14K ไม่เอาคืนในการต่อสู้เมื่อวานด้านลุคนั้นก็รีบขัดลิดว่าเขาไม่ได้อยากมีเพื่อนแล้วก็ไปนั่งกินอาหารเงียบๆซึ่งในตอนนั้นโกเบิร์กกับล็อกโกก็มาบอกข่าวลุคว่าจะได้รับเลือกให้ทำงานอย่างหนึ่งและไม่ทันจะรู้ว่างานอะไรผู้คุมก็มาตามตัวลุคไปพบพัสดีทันทีซึ่งต่อมาพาร์คอ่านประวัติของเขาที่รอดจากการถูกจับมาได้ตั้ง22ครั้งแต่ครั้งนี้ถ้าจะไม่รอดทางที่กรมอัยการเสนอให้เขาบอกชื่อว่าผู้จ้างจะได้รอดคดีแต่ทำไมเขากลับเงียบพอเขาเริ่มคิดซึ่งพาร์คก็เตือนว่าพวกนักโทษรู้ว่าเขาเกี่ยวโยงกับใครบ้างแล้วก็ต้องมีการแย่งกันเพื่อเอาข้างหัวเป็นปากเขาแน่ด้านมาคาร์ดก็ไม่มีวันแสดงความภักดีแบบที่เขาทำอยู่แน่และผู้คุมก็พาตัวกลับไปต่อมาผู้คุมก็ได้พามาฝึกงานดัดแปลงรถกับโกเบิร์กและเขาก็สงสัยเรื่องอู่รถไม่ใช่เรื่องปกติของเรือนจำด้านโกเบิร์กก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่บำบัดมันคือธุรกิจบริษัทหลอมมันไปเป็นอาวุธ
เป็นกระสุนแล้วเวแลนก็ขายมันถูกๆแล้วก็เสนอให้เขาลองขับรถนี้ดูขณะที่ลุคลองความเร็วอยู่โจนเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงรถและยินดูฝีมือของลุคทดสอบกำลังรถด้านโกเบิร์กกับล็อกโคเองก็ทึ่งกับฝีมือขับรถของลุคด้านผู้คุมนั้นก็วิ่งเข้ามาถามหาคนขับรถซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องระหว่างเดินแถวล็อกโคก็ได้ถามฝีมือการต่อสู้ของลุคซึ่งลุคนั้นก็บอกว่าไม่มีเหตุผลที่เขาต้องสู้ที่นี่ด้านโกเบิร์กก็เตือนว่าบุคลิกอย่างเขาถูกใจโจนแน่ที่หัวแถวในตอนนี้บิ๊กบิลถือแป้งสีฟันฝนด้ามจนแหลมเตรียมพร้อมรออยู่ขณะที่โกเบิร์กแนะนำให้เขาทำตัวกลมกลืนดานลิที่มองดูบิ๊กบิลที่รอจะเล่นงานลุกอยู่จึงรีบย้อนกลับมาผลักลุกหลบอาวุธของบิ๊กบิลเมื่อลุกรู้ตัวว่าถูกลอบทำลายจึงล็อกบิ๊กบิลไว้และอัดมันคืนด้านผู้คุมในตอนนั้นก็ได้ฟาดกระบองลงมากับเจอบิ๊กบิลรับไว้แล้วก็กระชากหลุดมือซึ่งลุกก็ยังกระบองฟาดบิ๊กบิลจนคว่ำแล้วส่งกระบองคืนให้ผู้คุมแต่เขาก็กลับถูกฟาดให้คุกเข่าดานจนที่ยืนมองจากระเบียงก็กระซิบกับผู้คุมที่ตะโกนลงมาถามส่วนโกเบิร์กก็กบเกินว่าบิ๊กบิลลื่นล้มเรื่องถึงจบลงได้ต่อมาพาร์คก็เดินเข้ามาในห้องออฟฟิศและเจอกับโจนที่รออยู่เธอยื่นรูปของลุคให้เขาดูแต่พาร์คก็ไม่อนุญาตให้นักโทษคนนี้กับเธอเพื่อเอาไปลงแข่งเพราะกรมอัยการกำลังหาทางให้ลุคซักทอดมาคัดให้ได้ถ้าเอาเขาออกรายการถึงเขาจะการถูกฆ่าในสนามเขาก็ต้องอาจถูกเก็บค่าหัวอยู่ดีซึ่งโจนก็บอกว่าเรือนจำนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเขากับนักโทษแต่มีไว้จัดเดธแมทซึ่งในตอนนี้ลุคก็กำลังอาบน้ำอยู่และเขาก็รู้สึกว่านักโทษคนอื่นๆเนี่ยรีบออกไปจากห้องน้ำกันหมดด้านโจนก็มาคุยกับเขาทั้งที่ยังเปลือยเปล่าอยู่ซึ่งลุคไม่เห็นโจนก็รู้ทันทีว่าเธอเป็นใครมาเพื่ออะไรจึงพูดดักคอขึ้นก่อนเลยว่าเขาจะไม่ยอมต่อสู้กับใครหรอกนะด้านโจนก็ยั่วยวนเขาพร้อมเสนอให้เขาอยู่สุขสบายในเรือนจำนี้พร้อมสิทธิพิเศษบางอย่างอีกด้วยถ้าเขายอมสู้แต่ลุคก็ยังรู้ทันทีว่าถึงยังไงเธอก็จะอีกคนมาชนะเขาให้ได้และเขาก็คิดว่าเธอคงไม่ชินกับคำว่าไม่ซึ่งเธอนั้นก็บอกว่าเธอจะเป็นคนพูดคำนั้นเองและแล้วเดธแมทก็วนมาอีกครั้งไฟในสนามฉายไปที่บิ๊กบิลคนแรกและเมื่อไฟฉายมาที่ลิดเขาก็จะเป็นคู่ต่อสู้ของบิ๊กบิลในวันนี้ด้านผู้คุมก็รีบเข้าไปลักตัวของลิดที่พยายามดิ้นรนไม่ยอมลงไปในสนามซึ่งลุคไม่เห็นแบบนั้นก็รู้เลยว่าเป็นแผนของโจนที่บีบให้เขาลงแข่งลุคนั้นก็วิ่งมาดักเจรจากับโจนว่าอย่าทำแบบนี้ไม่งั้นลิดต้องตายแน่นอนซึ่งเธอก็บอกว่าก็แน่อยู่แล้วเพราะมันคือเดธแมทและการถ่ายทอดสดก็เริ่มต้นขึ้นด้านลิดนั้นก็เอาแต่หนีแต่บิ๊กบิลนั้นก็ตามมาอัดเขาจนได้ซึ่งลุคก็ตัดสินใจรีบเปลี่ยนลวดหนามเข้าไปในสังเวียนและรีบเข้าไปสกัดเจ้ายักษ์ที่กำลังจะขยี้เหยื่อและทั้งคู่นั้นก็ผัดกันลุกผัดกันรับซึ่งโจนก็พอใจที่เป็นไปตามแผนจนเขาถูกเหวี่ยงไปกระแทกลูกกงที่สาวชูป้ายด้านแคทเธอรีนที่เขาทำแบบนี้เขาก็ขอให้เธอช่วยพอเจ้ายักษ์มาติดลูกกงบ้างเธอก็เอาแผ่นป้ายยกฟาดหลังเข้าให้และเจ้ายักษ์นั้นก็บีบคอเขามาตรงปุ่มเหยียบอาวุธด้านลิดก็เข้าไปช่วยแต่ก็โดนฟาดล้มแล้วมันก็เข้าไปหยิบปืนไฟออกมาพ่นไฟใส่ด้านลุกตอนนี้ก็วิ่งหลบไปตามสิ่งกีดขวางด้านโจนั้นก็กดปุ่มเปิดให้ประตูที่เก็บอาวุธเปิดก่อนถึงเวลาทำให้แก๊งของบิ๊กบิลไม่พอใจที่เหมือนเข้าข้างลุกโจลามไปสร้างความไม่พอใจให้กับแก๊งผิวขาวทั้งสองเนี่ยก็เริ่มตะโกนท้าทายกันและลุกก็หยิบปืนไฟมาต้านบิ๊กบิลและประตูกั้นแต่ละแก๊งก็ถูกกระชากเปิดออกมาด้านนักโทษทั้งสองก็เข้าแก๊งตะลุมบอลกันรวมถึงแก๊งไคแอดของ 14K ก็เข้าไปร่วมด้วยด้านลุกเมื่อได้ปืนไฟมาก็เหมือนกันกับบิ๊กบิลทั้งคู่นั้นก็ผัดกันพ่นเปลวไฟใส่จนได้มีคนหนึ่งพลาดไฟลุกที่ขาด้านลุกไม่เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งไปเหยียบแท่นโล่ที่มีสารดับเพลิงพ่นออกมาใส่จนไฟดับลงและนักโทษที่ต่อสู้กันอยู่ก็ทำให้ลูกกงพังและนักโทษก็เริ่มกระโดดเข้ามาสู้ในสังเวียนด้านลุกก็หนีขึ้นไปบนหลังคารถบัสเพื่อหนีจากปืนไฟและเขาก็ได้ใช้โล่เหล็กกันเปลวไฟไว้แล้วล่อนไปถูกสายแก๊สขาดจนปืนไฟขัดข้องและเขาก็เปิดทางเดินเรียกให้เจ้ายักษ์ขึ้นไปสู้บนหลังคาด้านเจ้ายักษ์ก็คว้าเหล็กฟาดเขาจนเขาต้องช้าทั้งคู่ตกลงมากระแทกพื้นพร้อมกันด้านโจเนี่ยก็มาดูเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นมาทันทีพวกนักโทษนั้นก็เริ่มบุกเข้าไปส่วนที่นักโทษสาวชูป้ายลงกันอยู่ด้านแคทเธอรีนถูกคนหนึ่งจับตัวไว้แต่เธอก็กลับต่อยมันลงไปนอนและไปช่วยสาวอีกคนที่ให้รอดจากการถูกทำลายได้ด้านพัสดีพาร์คก็ได้วอลให้หยุดการถ่ายทอดสดซึ่งโจนั้นก็ไม่ยอมเพราะเรตติ้งกำลังพุ่งสูงแต่พาร์คนั้นก็ขู่ว่าถ้ายังจะเอาอากาศต่ออีกจะต้องกลายเป็นนักโทษที่นี่ด้วยด้านผู้คุมในตอนนั้นก็ถืออาวุธเข้ามาระงับเหตุด้านลูกก็ประสานมือให้เห็นว่าเขาไม่ได้ขัดขืนตัดมาที่บ้านมาคัตตอนนี้ยังสาวของมาคัตก็ได้เห็นลุคจากการถ่ายทอดสดจึงรีบเรียกเข้ามาดูพอมาคัตเห็นเขาก็โกรธพวกลูกน้องที่ยังฆ่าลุคไม่ได้ต่อมาหมอในเรือนจำก็ทำแผลตรงต้นขาให้ลุคแล้วก็เตือนว่าโชคดีที่ไม่โดนตรงเส้นเลือดใหญ่ต่อมาลุคก็ออกจากห้องเย็บแผลผ่านจุดที่นักโทษจากเรือนจำหญิงรอขึ้นรถและเขาก็เห็นคาทาลีนาที่มีร่องรอยบาดเจ็บก็ถามด้วยความเป็นห่วงและเขาก็ขอบใจที่เธอช่วยซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้ทำไมถึงช่วยเพราะเธออาจถูกลงโทษด้วยซ้ำและในตอนนั้นผู้คุมก็มาคุมตัวเขาไปก่อนที่จะคุยกันจบทางด้านของโจนตอนนี้กำลังพบกับเวแลนเขาพูดถึงเรตติ้งที่ขึ้นเฉพาะช่วงจราจรเท่านั้นแปลว่าต้องถึงเวลาหยุดการขาดทุนจากรายการนี้แล้วซึ่งโจนก็ฉ่ายกลับไปว่าถึงเวลาต้องปรับปรุงรายการตั้งหากด้านเวแลนจึงตัดคำรำคาญว่ากรรมการบริษัทตัดสิน
ให้ยุติรายการแล้วเธอจึงกดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนที่เขากำลังลงเพื่อเรื่องที่จะคุยกับเธอทันทีและทวงว่า6เดือนที่ผ่านมามีเธอเท่านั้นที่ทำกำไรให้บริษัทถ้าเขายังไม่อยากโดนข้อหาลวนลามเธอต้องฟังที่เธอจะพูดนั่นจึงทำให้เขาจำใจยอมนัดคุยกับเธออีกครั้งพรุ่งนี้เช้าด้านมาคาร์ก็เรียกมือดีมาประชุมเรื่องการจัดการลุกในเรือนจำโดยตั้งค่าหัวให้1ล้านดอลลาร์แต่ต้องภายใน48ชั่วโมงนับจากนี้ถ้าเลยไปแล้วไม่นับว่าสำเร็จและจะถือว่าทุกคนเป็นศัตรูกับเขาวันต่อมาด้านโจนก็มานำเสนอรายการต่อสู้แบบใหม่ให้กรรมการฟังจะเป็นการแข่งขันอันยิ่งใหญ่โดยใช้สิ่งที่เรือนจำเดิมมาอยู่แล้วใช้กติกาเดิมของเดธแมตช์แต่จะเป็นการแข่งรถและรถที่ลงแข่งจะเสริมด้วยเหล็กหนาเพื่อยืดเวลาให้คนขับติดอาวุธหนักและกระสุนจำนวนมากดันเวแลนนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่จะติดอาวุธให้นักโทษแต่เธอก็บอกว่าผู้เข้าแข่งขันจะยิงได้เฉพาะผู้ลงแข่งด้วยกันในการแข่งรถจะมีรถ9คันแข่งกัน3วันกระสุนปืน 20,000 นัดเวแลนก็เสริมว่าเรื่องเงินรางวัลคงไม่ต้องจูงใจนักโทษพอสู้ให้นักโทษแข่งชนะครบ5ครั้งจะได้รับอิสรภาพไปเลยดีกว่าขอบริษัทตกลงกับรัฐเรื่องการตัดสินนักโทษไว้แล้วแล้วการแข่งขันเดดเลทครั้งแรกก็มาถึงนักโทษทั้ง18คนจะต้องแข่งรถ3รอบใครที่ยังรอดจะได้แข่งในวันต่อไปแต่รถก็มีแค่9คันและคนที่ลงแข่งด้วยก็หาทางกันเอาเองซึ่งโจนก็ได้ให้สัญญาณเริ่มแข่งทั้ง18คนเริ่มต่อสู้กันแล้วก็ยั่งชิงว่าใครจะไปถึงที่จอดรถได้ก่อนเมื่อคนแรกไปถึงก็เจอกับนักโทษสาวที่จะรับหน้าที่เป็นเนวิเกเตอร์รออยู่ในรถและพวกเขาก็สะใจมากๆที่มีสาวรออยู่ส่วนรถคันที่แคทเธอรีน่ารออยู่พอมีคนอื่นขึ้นมาเธอก็กระแทกหน้ามันหงายออกไปและก็พอดีกับที่ลุกมาถึงและลุกก็กระชากมันเหวี่ยงออกไปซึ่งเธอนั้นก็แซวที่เขาปล่อยให้หมอนั่นแซงมาก่อนได้แต่มันก็ยังตามมาเกาะกระโปรงหน้าจนเขาต้องเร่งเครื่องแล้วเบรกให้มันตกไปด้านแคทเธอรีน่านั้นก็แจกหูฟังเพื่อคุยกับทีมประจำพีทเป็นโกเบิร์กและล็อกโคและลีดที่เป็นทีมของเขาเธอได้อธิบายอาวุธประจำรถว่ามีทั้งปืนน้ำมันขวานและนาปามเขาใช้ชั้นเชิงขับจนนำขึ้นมาซึ่งโกเบิร์กก็วอร์มาว่าอาวุธยิงและป้องกันจะเริ่มใช้ได้ในรอบ2ด้านในตอนนี้ลูกของบิ๊กบิลก็เริ่มเข้ามาบี้ท้ายเขาซึ่งแต่เติ้ลรายการก็เริ่มให้ข้อมูลนักแข่งที่จับคู่รถกันได้ซึ่งลูกนั้นก็ได้ฟอร์ดมัสแตงต่อมาลูกก็รีบซิ่งรถผ่านรอบแรกไปได้และเขายังคงเป็นที่1ด้านโกเบิร์กก็บอกให้เขามองหาปุ่มดาบแต่พอเขามุ่งหน้าเพื่อไปหยิบปุ่มก่อนถูกรถอีกคันของฮิลตัดหน้าและหยิบอาวุธไปเสียก่อนพอได้ใช้ปืนมันก็เริ่มยิงใส่เขาทำให้เขาต้องขับไปหมอบไปและลูกก็ได้หาจังหวะบิดรถของฮิลจนรถมันนั้นเสียหลักและก็ได้เหินขึ้นเนินไปลอยไปตกมาระเบิดคาที่และตอนนี้บอร์ดในรายการก็แสดงผลนักแข่งที่ตายให้ผู้ชมได้เห็นในรถไคลเลอร์ของสกาเฟสถูกรถจักรกั้วของสีกับรถระเบิดของบิ๊กบิลลุมยิงจนระเบิดและนั่นก็สร้างความสะใจให้กับคนดูเป็นอย่างมากบิ๊กบิลเนี่ยก็ไล่กวดรถของลูกไม่เลิกแล้วก็ได้ฮึกเหิมจนหลุดปากว่าเงินล้านเหรียญต้องเป็นของเขาจนโจนเนี่ยก็ได้ยินก็ขอให้ย้อนภาพกลับไปฟังอีกรอบพอเขาได้ยินเรื่องล้านเหรียญก็ได้ชัดเจนมากซึ่งผู้คุมก็รับจัดการหาข้อมูลให้ด้านอาปาเช่ที่ขับรถบิลอีกก็ได้สั่งเนหรือเนวิเกเตอร์ให้ขับรถให้เขาแทนและตัวมันนั้นก็ปีนออกไปและกระโดดไปเกาะรถของสีและก็ได้ใช้เหล็กแหลมกระหน่ำแทงเขาก่อนกระโดดกลับไปขับรถต่อซึ่งซีกนั้นก็เสียเลือดไปมากทำให้รถขาดการควบคุมและชนสิ่งกีดขวางและเบิดไปอีกคันแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายบิ๊กบิลก็ยังไล่ยิงลุกไม่เลิกและเขาก็รีบเบี่ยงออกนอกลู่วิ่งแล้วเร่งเครื่องไปปาดหน้าคืนก่อนที่จะเหยียบปุ่มดาบและรับอาวุธได้ก่อนด้านลุกก็ยังไม่คุ้นกับปุ่มในรถและก็ไปเปิดปุ่มปลดเกาะเหล็กด้านหลังหลุดลอยไปเฉียวกับบิ๊กบิลและนั่นก็เท่ากับว่าเปิดจุดอ่อนให้เจ้ายักษ์เมื่อเห็นแบบนั้นก็เร่งเครื่องเข้ามาใกล้ด้านแคทเธอรีนาก็ต่อเข็มขัดนิรภัยออกแล้วปีนออกหน้าต่างไปซึ่งลุกนั้นก็แปลกใจว่าเธอจะทำอะไรซึ่งเธอนั้นก็หลบกระสุนจากรถบิ๊กบิลแล้วไปปลดปืนกลหนักหน้ารถเล็งย้อนไปทางรถบิ๊กบิลซึ่งลุกนั้นก็เหนี่ยวไกลปืนกลหนักและยิงเข้ากระจกหน้าจนมันเสียหลักและชนสิงเกตขวางทิ้งห่างออกไปด้านลุกก็ชื่นชมในความบ้าบิ่นของเธอและเขาก็ขับรถเข้าเส้นชัยได้เป็นที่1ในวันแรกต่อมารถของลุคก็เข้ามาที่อู่ทีมพิทก็เข้ามาแสดงความยินดีกับลุคด้านบิ๊กบิลเมื่อจอดรถได้ก็ลงมาพูดคำด่าต่างๆด้านลุคก็เข้าไปเยาะเย้ยจนผู้คุมรีบเข้ามาแยกทั้งหมดออกในคืนนั้นหลังดับไฟนอนแล้วไฟหน้าห้องของลุคก็เปิดขึ้นผู้คุมก็ได้เข้ามาลากตัวเขาออกจากเตียงและลุคเองนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาก็ถูกพาตัวมาที่สังเวียนเดิมด้านเวแลนก็รอเขาอยู่พอถามเหตุผลที่ถูกพาตัวมาเวแลนก็ชื่นชมที่เอาชนะในเดธแมตช์ได้แล้วแคทเธอรีน่าก็ถูกนำตัวเข้ามาพบกับเขาและเธอคือรางวัลเขาในคืนนี้แต่ลุกก็ยังสงสัยว่าเวแลนนั้นเป็นใครซึ่งเขาก็ตอบแค่ว่าเป็นซีซ่าพอเหลือแค่2คนเธอก็คิดว่าพวกเขาคงเฝ้ามองเราอยู่ซึ่งลุกก็เห็นด้วยและคิดว่าคงมีการดักฟังในตอนนั้นแคทเธอรีน่าก็บอกว่าคงเป็นแผนที่ให้เราใกล้ชิดกันแล้วก็จะได้แตกคอกันง่ายขึ้นเขาว่าคงเป็นแผนล้มมวยซึ่งเธอนั้นก็เสนอให้ทำตามแผนพวกมันดีไหมและทั้ง2ก็ทำตามความต้องการของกันและกันและก็อาศัยจังหวะหลังคาของซากรถบัสที่เป็นที่ร่วมรักกันตัดมาที่ผู้คุมตอนนี้เขาก็กำลังซ้อมนักแข่งคนนึงอยู่จนรู้ว่ามาคาร์
ตั้งค่าหัวลุกไว้1ล้านด้านโจนก็ขอให้แยกขังเดี่ยวลุกเพื่อให้เขาลงแข่งได้ปลอดภัยด้านผู้คุมก็ไม่เชื่อหูว่าเธอยังเสี่ยงให้เขาลงแข่งแต่เธอก็ไม่แคร์เขาตายในสนามแข่งได้แต่ห้ามตายหลังกล้องและผู้คุมก็ถามว่าจะเอายังไงกับนักโทษที่ถูกซ้อมนั้นซึ่งเธอก็ไม่แคร์อีกด้านผู้คุมได้จัดการมันด้วยปืนโผตัดมาทางด้านของโกเบิร์ตในตอนนี้ที่กล่าวว่ากำลังจะมาอาบน้ำเขาก็ได้มาได้ยินแผนทั้งหมดนี้พอดีด้านแคทเธอรีนาเธอถูกพาตัวออกมาจากสังเวียนเพื่อมาพบกับใครคนหนึ่งที่เสนออิสรภาพให้กับเธอซึ่งเธอนั้นก็สงสัยว่าเขาเป็นใครพอหันมาเขาก็ได้เห็นว่าเป็นมาคาร์ดเขาเสนอให้เธอกำจัดลูกภายใน48ชั่วโมงและเขาจะให้เธอเป็นอิสระแต่เธอนั้นก็ปฏิเสธและเขาจะฆ่าเธอแทนซึ่งเธอก็ยิ้มดูถูกเหมือนคนแบบเขาและเขาก็กล่อมให้เธอนึกถึงอิสรภาพเอาไว้ต่อมาในขณะที่โจนอาบน้ำอยู่ก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นพอรับสายเธอก็ได้ยินเสียงของเวแลนและงานเรตติ้งรายการเดธแมทในตอนแรกสูงอย่างน่าพอใจซึ่งเธอก็ยิ้มออกมาอย่างโล่งใจด้านพัสดีพักในตอนนี้เขาก็เก็บของส่วนตัวออกจากสำนักงานหลังจากถูกบริษัทปลดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งโจนั้นก็ทำเหมือนจะเห็นใจเขาแล้วก็สรุปให้ว่าในเมื่อเขาไม่สบายใจกรรมการบริษัทก็ไม่สบายใจที่เขาไม่ใช่คนที่มีมุมมองเหมือนกันและผู้คุมก็เข้ามานำตัวพัสดีออกไปซึ่งในตอนนั้นพาร์คเขาก็เอ่ยสุภาษิตที่ว่าผู้ที่ขุดหลุมพางเขาเองก็จะตกลงไปในนั้นและอยากให้หลุมนั้นลึกพอที่เธอจะตกลงไปเขาหักตายและหนังก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาวันแข่งสเตจที่2โจนเนี่ยก็เคาะลงเท้ากับลูกกงเรียกเขาให้ออกไปแข่งได้ระหว่างที่ลูกเดินไปขึ้นรถนักแข่งทุกคนก็จับตามมองเขาทางด้านโกเบิร์กก็มาบอกเขาว่าเริ่มมีหลายคนรู้เรื่องข้าวหัวหนึ่งรักของเขาแล้วแต่ลูกก็ยังเชื่อมั่นว่ามาคัตไม่ทำกับเขาแบบนั้นหรอกต่อมาการถ่ายทอดสดก็เริ่มขึ้นพิธีกรก็รายงานว่าเหลือรถเพียง6คันและลูกจะรักษาตำแหน่งที่1ไว้ได้หรือไม่หลังสัญญาณปล่อยรถไม่ทันไลน์บิ๊กบิลก็เริ่มกระแทกท้ายรถของเขาก่อนด้านโจนก็สั่งเปิดปุ่มดาบและโล่ให้ใช้งานตั้งแต่รอบแรกด้านอาปาเช่นั้นก็เหยียบได้ก่อนและก็พุ่งเป้าไปที่รถของลูกทันทีและลูกนั้นก็ได้สายรถเพื่อให้โดนลูกกระสุนน้อยที่สุดจนไม่เหยียบปุ่มโล่ได้และอาวุธป้องกันทั้ง3อย่างก็พร้อมใช้งานแต่ลูกกลับยังไม่ยอมใช้ดันโกเบิร์ตก็สงสัยว่าเขาล่ออะไรจนใกล้ปุ่มหัวกะโหลกเขาถึงสั่งแคทเธอรีนาปล่อยควันทำให้รถของอาปาเช่มองทางไม่เห็นและรถของลูกก็เหยียบปุ่มหัวกะโหลกซึ่งนั่นก็ทำให้แท่งเหล็กแหลมโผล่มาขวางหน้ารถด้านอาปาเช่ไม่เห็นแบบนั้นจึงรีบหักหลบทำให้รถเสียหลักและกิ้งไปเกือบถึงแท่งเหล็กแหลมและในตอนนั้นเขาก็รีบปีนออกมาจากรถมาดันให้รถกลับสู่สนามแข่งแต่รถเบรกบิลที่ตามมาได้เห็นโอกาสจึงวิ่งชนรถของอาปาเช่ถูกเหล็กแหลมไปพอมาถึงที่เคเขาก็ได้เหยียบปุ่มดาบและก็พุ่งเป้าไปที่ลูกเช่นกันด้านสาวเนวิเกเตอร์ก็ได้โผล่ขึ้นมาบนหลังคาและก็ยิงปืนกลหนักใส่และเขาก็ตะโกนว่าเงินรางวัลต้องเป็นของเขาด้านลูกก็พยายามขับหลบแนวยิงพอได้จังหวะก็เบรกรถจนหมุนกลับลำแล้วก็เร่งเครื่องพุ่งชนเข้ารถของเคส่วนสาวเนวิเกเตอร์ก็รีบหลบไปด้านรถลูกก็พุ่งตรงเข้ามาแบบไม่มีท่าที่จะหลบเขาเลยต้องเป็นฝ่ายหักพวงมาลัยแทนจนไปชนเสาปูนข้างทางทำให้เคอาการสาหัสด้านบิ๊กบิลที่ตามมาก็ได้เหนี่ยวไกยิงซ้ำจนรถระเบิดตัดมาทางด้าน14เคและแซนเดอร์ต่างก็ห้ามหันกันไม่เลิกลารถของแซนเดอร์นั้นก็เบียดจนรถคู่แข่งนั้นเหินลอยและตกลงมากระแทกพื้นด้าน14เคก็คลานออกมาจากรถและเห็นกระบอกปืนจากแซนเดอร์ที่เล็งเขามาด้านลูกรถที่ขับผ่านไปก็รีบเบรกส่วนแคทเธอรีนาและทีมของเขาก็ตกใจว่าเขาทำอะไรด้านลูกนั้นก็รีบถอยรถไปชนแซนเดอร์ที่กำลังยิงใส่14เคอยู่จนรถเขาไปกระแทกถังน้ำมันและลูกก็พยักหน้าให้14เคก่อนออกตัวไปด้านแคทเธอรีนาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำและเขาเนี่ยก็เฉลยว่าพวกไทแอกเป็นพวกที่มาคัดไม่ยุ่งด้วยแล้วก็สังเกตว่าไม่มีใครไล่บี้เขาเลยพวกนั้นยึดหลักชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อช่วยเขาแล้วเขาก็เป็นได้ชีวิตไปด้าน14เคก็จุดไม้ขีดยนต์ใส่รถของแซนเดอร์ที่มีน้ำมันนองอยู่และไฟเนี่ยก็ข้อเขาตายคาที่ด้านแคทเธอรีนาก็ทวงบุญคุณจากลูกด้วยเพราะมาคัดก็จ้างเธอฆ่าเขาเหมือนกันและนั่นก็ถือว่าเขาเป็นหนี้เธอแล้วเขารอใช้หนี้ไม่ไหวแล้วด้านโกเบิร์กก็ได้ยินจากในรถและก็อยากใช้หนี้บ้างเธอก็ไล่เขาไปไกลๆเลยต่อมารถบิ๊กบิลที่ตามมาอยู่นั้นก็เหยียบปุ่มดาบได้และก็ได้สาดกระสุนใส่รถของลูกลูกเนี่ยก็รีบเหยียบปุ่มโล่และสั่งแคทเธอรีนาไปเตรียมปล่อยนาปาล์มพอได้จังหวะเธอก็กดปุ่มปล่อยแต่กลไกเนี่ยก็ไม่ทำงานทั้งสองเองนั้นก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและลูกนั้นก็เดาว่ารถของเขานั้นถูกวางยาแล้วและก็รีบรายงานให้โกเบิร์กว่าเราใช้งานอาวุธไม่ได้สักอย่างด้านบิ๊กบิลก็ได้สั่งเนของเขายิงจรวดเป็นจังหวะเลี้ยวพอดีซึ่งจรวดเองนั้นก็เลยพลาดเป้ายิงใกล้เส้นชัยจรวดก็ถูกปล่อยมาสกัดด้านลูกนั้นก็บอกกับแคทเธอรีนาว่านี่เป็นการต่อสู้ของเขาเขาจะสั่งให้เธอจับให้แน่นแล้วเขาก็ดีดที่หน้าของเธอเอาไปจากรถเมื่อลอยสูงพอร่มชูชีพเนี่ยก็กางออกลูกนั้นก็พยายามหลบจรวดจนบิ๊กบิลปล่อยจรวดตามความร้อนซึ่งลูกก็พยายามสายรถหลบและตัดสินใจชนประตูโรงงานเข้าไปแต่จรวดน้ำวิถีเนี่ยก็ตามเขามาติดและชนท้ายรถเขาระเบิดด้านบิ๊กบิลเองก็ดีใจจนเผลอกระแทกปุ่มทำให้จรวดอีกลูกนั้นพุ่งไประเบิดทีมของพีทของเขากระจุยซึ่งด้านเนวิเกเตอร์นั้นเขาก็ด่าที่ทำให้ทีมของเธอตายด้านบิ๊กบิลจึงตะคุบหน้าเธอไว้ด้วยความไม่พอใจและด่าไม่ให้เธอบังอาจกับเขาจนรถของเขามาจอดหลังผ่านเส้นชัยด้านบิ๊กบิลก็ร้องโหยหวนก่อนลงมานอนแน่นิ่งจากการที่ถูกปากกาของเนแทงเข้าที่เบ้าหน้าซึ่งเธอเองนั้นก็ถอยรถมาเหยียบซ้ำจนบิ๊กบิลในเละไปเลยทางด้านของลูกที่เริ่มได้สติโกเบิร์ตเนี่ยก็รีบบอกให้เขารีบออกจากรถแล้วเครื่องยนต์นั้นก็เกิดไฟลุกขึ้นมาซึ่งโจนก็รีบสั่งให้กล้องจับภาพ
พในรถของลุคด้านแคทเธอรีนาก็รีบวิ่งเข้ามาใกล้แต่ไฟที่ลุคอยู่ท่วมนั้นเธอก็ทำอะไรไม่ถูกซึ่งทีมของลุคและ14เคก็พยายามหาทางเปิดรถแต่ด้วยความร้อนทำให้พวกเขาได้ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นได้แต่ยืนมองซากรถที่ถูกไฟลุกท่วมและภาพที่ไฟลุกท่วมนั้นก็ทำให้มาคัสนั้นมั่นใจว่าลุคเนี่ยได้ตายในซากรถนั้นแล้วและเขาก็อวยพรให้ลุคไปสู่สุคติต่อมาด้านโกเบิร์กก็มาคัดค้านกับล็อกโกเรื่องการขัดข้องของระบบอาวุธในรถเขาต้องเป็นคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นแต่ล็อกโกเนี่ยก็ปากแข็งทำเป็นเดินหนีไปต่อมาแคทเธอรีนานั้นก็กลับไปเรือนจำและเธอก็ไปเตือน14เคเรื่องที่เขาเป็นหนี้ชีวิตลุคและเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เขียนเตียงลุคเข้าห้องพยาบาลของเรือนจำหมอนั้นก็รายงานไปว่าอาการเขาอยู่ในขั้นโคม่าแม้อวัยวะของเขายังทำงานได้อยู่แต่เขาก็ต้องรีบย้ายเข้าไปในรักษาโรงพยาบาลที่เหมาะสมซึ่งโจนก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมีคนจ้องจะฆ่าเขาอยู่ถ้าพวกนั้นรู้ว่าเขายังไม่ตายก็จะกลับมาสาดสังให้สำเร็จหมอเลยออกตัวว่าไม่สามารถบอกว่าคนไข้ตายแล้วได้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งโจนเองนั้นก็จึงเริ่มนึกหาทางออกต่อมาเวแลนก็ถามถึงพัสดีคนใหม่ซึ่งโจนั้นก็เสนอพัสดีหญิงที่มีชื่อว่าเฮเนซี่มีคุณสมบัติดีโดยจะเข้ากับเดรสได้ดีเขาถามถึงการเพิ่มการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตเธอบอกว่าเรียบร้อยดีและผลตอบรับสูงกว่าทางเคเบิลด้วยซ้ำต้องขอบคุณโฆษณาแฟรงเกนสไตน์ซึ่งเวแลนก็ข้องใจเรื่องนี้อยู่ว่าเธอจะไปปลุกเขาขึ้นมาจริงหรอซึ่งเธอก็บอกว่าแฟรงเกนสไตน์มีตัวตนอยู่จริงและเขาจะลงแข่งพรุ่งนี้ด้วยและเวแลนก็ขอให้เขาเก่งเหมือนที่โฆษณาไว้ด้วยในตอนนี้ตัดภาพมาที่หมอเสียงของหมอนั้นก็รายงานผลการทดลองผ่าตัดฝังอิเล็กโทรดเข้าไปในสมองแต่ก็ยังรับรองไม่ได้ว่าจะสำเร็จอาจจะเกิดอันตรายก็ได้เมื่อลุกฟื้นขึ้นมาก็เห็นสภาพตัวเองหลังถูกไฟคอกก็สุดแสนจะเจ็บปวดหมอนั้นเล่าว่าผิวหนังของเขาถูกไฟคอกกว่า 85% เมื่อเขาเจอโจรเขาก็รู้สึกเหมือนตกนรกเธอบอกว่าโลกทั้งโลกเห็นรถของเขาระเบิดจนไฟลุกเท่ากับรับรู้ได้ว่าเขาตายไปแล้วและมีใบมรณะมายืนยันด้วยทำให้มาคัสจะไม่ตามล่าเขาอีกแล้วและเขาก็เหมือนได้โอกาสอีกครั้งถ้าเขาไม่ยอมลงแข่งเพื่อตัวเขาเองเธอก็จะให้ไอ้บ้ากาม5คนได้มีโอกาสอยู่กับแคทเธอรีนาเสียและนั่นจะทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งลุคนั้นก็แต่งชุดขับรถมิดชิดปกปิดผิวหนังทั้งตัวสวมถุงมือและแหวนหัวกะโหลกเมื่อโจถามความรู้สึกเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่ลุคแล้วเขาคือแฟรงเกนสไตน์ซึ่งต่อมาการถ่ายทอดสดเดดเลกก็เริ่มต้นขึ้นรถฟอร์ดมาแต่งก็นั่นรถมาจอดลงกับคันอื่นๆซึ่งแคทเธอรีนาก็ยืนรอรถเขาอยู่แต่คนที่ก้าวลงมาเป็นโกเบิร์กก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นรถของเรือนจำนั่นเข้ามาแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็ก้าวลงมาจากรถด้านโกเบิร์กก็เปิดประตูให้เขาขึ้นรถเช่นเดียวกับแคทเธอรีนาที่มองนักขับคนใหม่แบบไม่วางตาเลยและเขาเนี่ยก็มองกลับแล้วก็ดักคอว่าเธอหวังว่าจะได้ไอ้รูปหล่อคนใหม่หรือและหนังก็สลับมาเป็นที่บ้านของมาคัสมือสังหารชาวเอเชียคนหนึ่งใช้ปืนเก็บเสียงยิงกาดที่เฝ้าตามจุดต่างๆไปทีละคนและภาพก็ตัดมาที่ล็อกโกที่กำลังอาบน้ำอยู่แล้วก็ตัดกลับไปอีกที่สนามแข่งโดยตอนนี้โจนก็ลงมารายงานด้วยตัวเองถึงในสนามเธอนั้นก็เริ่มรายการโดยเกริ่นว่าผู้ชมสัปดาห์นี้14เคจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่เมื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ดูเดือดหลายคนรวมทั้งผู้แข่งขันคนใหม่แฟรงเกนสไตน์ตัดมาที่บ้านของมาคัสมือปืนเนี่ยก็เข้ามาถึงตัวเขาและในตอนนี้นักโทษคนอื่นที่อาบน้ำอยู่ต่างก็รีบออกจากห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วและก็ทิ้งล็อกโกอยู่เพียงคนเดียวต่อมาตัดมาที่สนามแข่งไฟสัญญาณเนี่ยก็เริ่มแข่งขันซึ่งพวกเขาก็ได้ปล่อยตัวนักแข่งออกจากจุดสตาร์ทแต่แฟรงเกนสไตน์นั้นไม่ยอมออกรถและหนังก็ตัดมาทางด้านมาคัสและเขาเนี่ยก็ถามว่าใครจ้างเขามามือปืนเนี่ยก็ได้โยนโลหะชิ้นเล็กๆให้เขารับไว้และมันคือคลิปหนีบธนบัตรที่มาคัสเคยมอบให้ลูกตัดมาทางด้านในห้องน้ำชายคนหนึ่งเขาก็ได้เข้าไปแทงล็อกโกจากด้านหลังและก็ได้พูดกอกหูว่าเขามาเพื่อล้างแค้นให้ลูกซึ่งก็คือลิทเป็นมือมีดนั่นเองต่อมาลูกก็ได้เข้าเกียร์และรถนั้นก็วิ่งถอยหลังไปอย่างรวดเร็วและกลับลำพุ่งเข้าไปชนโจรอัดเข้ากับกำแพงแล้วถอยหลังออกด้านมาคัสเองก็ถูกยิงหงายหลังตกในสระน้ำและนั่นคือฝีมือของคนในแก๊งไทแอดของ 14K และนี่ก็ถือว่าการชำระหนี้นั้นสิ้นสุดลงด้านล็อกโกเองตอนนี้เขาก็นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องอาบน้ำเช่นเดียวกับโจรที่ล้มตายคาที่โดยยังลืมตาโพงอยู่ตัดมาที่อดีตพัสดีพาร์คในตอนนี้เมื่อเขาเห็นโจรตายต่อหน้าต่อตาการถ่ายทอดสดเขาก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจและประกาศเลี้ยงแล้วทุกคนในบาร์ด้านเวแลนที่ดูถ่ายทอดสดอยู่เขาก็ไปชี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูอาการของโจรบอกว่าเห็นไหมนั่นคือนางโง่ในเวลาต่อมาลิทนั้นก็กลับมาประจำตำแหน่งตรงพีทด้านแฟรงเกนสไตน์เองก็กลับรถเตรียมพร้อมด้านโกเบิร์ตที่ยังไม่รู้ว่าลุคคือแฟรงเกนสไตน์ก็พึมพำว่าเสียใจที่ลุคไม่ได้อยู่ที่ดูโจรตายแต่ลิทนั้นกลับบอกว่าแน่ใจนะว่าเขาไม่เห็นด้านโกเบิร์ตนั้นก็รู้สึกแปลกๆกับคำพูดของลิทเมื่อกี้ส่วนทางด้านแคทเธอรีนาเองก็บอกว่าฉายาแฟรงเกนสไตน์นี้มีชื่อจริงไหมและเขาก็ตอบว่าต้องมีสิซึ่งนั้นก็เป็นคำพูดที่ลุคใช้พูดกับเธอจนทำให้เธอนั้นรู้สึกคุ้นๆกับคำนี้และลุคในคราบของแฟรงเกนสไตน์ก็เข้าเกียร์เดินหน้าพุ่งรถกลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งและหนังนั้นก็จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าสนุกและมันสุดๆไปเลยเลยครับและสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ